บัตรคิวนะครับจะไม่ให้เข้าหอประชุมนะครับเพราะว่านะคะก็ต้องมาเอาบัตรคิวนะคะเพื่อลงทะเบียนที่ว่าการอำเภอในเขตพื้นที่ของท่านนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะปี65นะคะนะคะเรียงคิวตอนนี้คนก็เยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าเรามาช่วง9โมงหลัง9โมงนะคะที่ว่าการอำเภอสูงเนินนะคะท่านผู้ชมลงทะเบียนแล้วบัตรคิวแล้วก็กรอกเอกสารแล้วก็นำเอกสารที่เกี่ยวกับครอบครัวของท่านมาด้วยนะคะเชิญครับ57ก็มีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของเยอะแยะเลยค่ะนี่นะคะก็คึกคืนค่ะเดี๋ยวเรารอคิวก่อนนะคะเพื่อตรวจเอกสารค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนเขาตรวจเอกสารกันอีกทีนึงนะคะมาอยู่ที่นี่นะ46สีฟ้า47 48โอเคนะคะพอเราเซ็นเอกสารเรียบร้อยนะคะก็จะมีจุดที่ให้น้องพนักงานนะคะของทางรัฐเขาก็นำข้อมูลเรามาตรวจสอบแล้วก็ลงทะเบียนผ่านบัตรประชาชนนะคะ